นะข้อหาเดียวกันส่วนพยานหลักฐานคนละชุดคราวนี้ระหว่างน็อตกองสลากกับเสียโป้จะสุดท้ายแล้วจะลงเอยด้วยการติดคุกหรือไม่บอกโอ้ยคุณน็อตมี FC เยอะมีกองเชียร์เยอะจะทำให้ชนะคดีไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่พยานหลักฐานมันอยู่ที่ตัวคุณน็อตเองว่าจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่คอมเมนต์ไม่เทียบเสียโป้กับน็อตบ้างอ๋อเสียโป้กับน็อตเสียโป้กับน็อตโดนข้อหาคล้ายกันนะครับก็คือข้อหาฟอกเงินและก็ข้อหาจับไม่มีการเล่นการพนันนะครับ2คนเนี่ยมีข้อหาคล้ายกันนะเสียโป้นำสืบแล้วศาลไม่เชื่อก็ติดคุกไป50ปีนะครับโดนลงโทษจริงๆก็น่าจะประมาณ20อะไรประมาณนั้นส่วนน็อตกองสลากโดนข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนันแล้วก็นะฟอกเงินนะข้อหาเดียวกันส่วนพยานหลักฐานคนละชุดคราวนี้ระหว่างน็อตกองสลากกับเสียโป้จะสุดท้ายแล้วจะลงเอยด้วยการติดคุกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในสำนวนก็คงตอบไม่ได้นะแต่หลักของกฎหมายฟอกเงินนะครับเป็นหลักกฎหมายที่ผลักภาระการพิสูจน์ให้กับคนที่ได้รับเงินมาคุณน็อตกองสลากได้รับเงินมาจากบุคคลซึ่ง DSI อ้างว่าเป็นพวกค้ายาเสพติดเป็นพวกพนันออนไลน์นะครับนะหลักของกฎหมายคือต้นไม้พิษผลไม้พิษก็หมายความว่าเงินน่ะที่ได้มาจากต้นไม้ก็คือคนที่ค้ายาเสพติดหรือพนันออนไลน์นะเมื่อใครได้รับเงินไปก็เหมือนกับผลไม้พิษอันนี้หลักของกฎหมายฟอกเงินเพราะนั้นหน้าที่คุณน็อตก็คือต้องนำสืบพิสูจน์ให้เห็นว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนหรือกู้ยืมมาในการทำธุรกิจกรองสลากพัดนั้นเขาไม่รู้ว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดเกี่ยวกับการพนันหรือค้ายาเสพติดหรือฟอกเงินพูดง่ายถ้านำสืบแล้วฟังได้ก็หลุดแต่ถ้านำสืบแล้วฟังไม่ได้ก็ติดคุกก็แค่นั้นนะครับชีวิตคุณน็อตเนี่ยก็เหมือนอยู่บนเส้นได้ก็มีโอกาสติดคุกมีโอกาสรอดคดีขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ FC ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคอมเมนต์ FC เยอะแค่ไหนคอมเมนต์ดีแค่ไหนเชียร์มากแค่ไหนนะไม่เกี่ยวบางคนบอกโอ้ยคุณน็อตมี FC เยอะมีกองเชียร์เยอะจะทำให้ชนะคดีไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่พยานหลักฐานมันอยู่ที่ตัวคุณน็อตเองว่าจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่นะจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่ว่าเงินที่ได้มาจากพวกที่ถูกกล่าวอ้างว่าค้ายาเสพติดและพนันออนไลน์นะพิสูจน์ได้ไหมว่าตัวเองไม่รู้หรอกว่าคนที่เราไปกู้เงินเอาเงินมาลงทุนนั้นเขาทำธุรกิจผิดกฎหมายถ้าพิสูจน์ได้แล้วศาลเชื่อก็ชนะพิสูจน์ไม่ได้ก็ติดคุกก็แค่นั้นนะคดีฟอกเงินเนี่ยสู้หลุดยากนะครับผมมีลูกความที่โดนคดีฟอกเงินส่วนใหญ่ก็ติดคุกนะครับคดีฟอกเงินมี2 ส่วนส่วนที่เป็นอาญาคือติดคุกฟอก1ครั้งก็10ปีมาตรา60ส่วนทางแพ่งก็คือโดนลิฟเงินหรือทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินบางครั้งอาญาหลุดนะทางแพ่งก็ไม่หลุดนะเพราะฉะนั้นคดีฟอกเงินส่วนใหญ่แล้วก็ติดคุกนะแต่ก็มีบางคนที่หลุดคดีเหมือนกันถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าผมไม่รู้หรอกครับเงินที่กู้มาหรือลงทุนเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนะมันขึ้นอยู่กับว่าสืบแล้วศาลจะเชื่อหรือไม่บางทีอาญาหลุดแพ่งไม่หลุดเงินก็ตกเป็นของแผ่นดินอันนี้ล่ะคดีของคุณน็อตนะถามมาก็ตอบไปง่ายๆสั้นๆเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนะท่านถามมาผมก็ตอบนะครับกดไลค์กดแชร์นี่คืออธิบายข้อกฎหมายส่วนคุณน็อตจะรอดหรือไม่รอดนะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานไม่ได้ขึ้นอยู่กับกองเชียร์ให้ท่านเชียร์แค่ไหนก็ไม่ได้มีผลนะครับอยู่ที่พยานหลักฐาน
ในสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษประเด็นต่อมาถามว่าตำรวจกลั่นแกล้งคุณน็อตหรือไม่มีการแจ้งความท่านอะไรประมาณ 4,000 กว่าคดีนะครับคุณน็อตพยายามจะไปร้องขอความเป็นธรรมและได้ข่าวว่า DSI จะเรียกสำนวนทั้งหมด 4,000 กว่าคดีมาที่ DSI ภายใน15วันเนื่องจากเป็นคดีพิเศษแล้วนะครับนะนี่รายงานข่าวนะต้องไปดึง 4,000 กว่าคดีมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะมันเป็นคดีพิเศษแล้วคดีไหนเกี่ยวเนื่องกับคดีพิเศษก็ส่งมาที่ DSI นะครับ